I mean, when I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh. You know what he did, Musa gave it to the mosh. When I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh. ความดันป้าขึ้นเท่าไหร่170ได้2กระปุกก็รู้สึกดีขึ้นนั่งไม่วัดไม่ได้ไงทีแรกก็นั่งไม่ได้ไม่เลยตัดมันนั่งสบายแค่ย่าได้สบายเบอร์1สมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณไอนนท์อิมพอร์ตนำเข้าสินค้าราคาย่อมเยาจากประเทศอียิปต์อินเดียอิมิเรตุรกีและอังกฤษเน้นคุณภาพใส่ใจเรื่องการบริการต้องไอนนท์อิมพอร์ตใหม่ข้าวคั่วกิ้งปลาและข้าวแกงเหลืองปลาสับปะรดตาเอเอร้อยอย่างแรงจัดจ้านถึงรสปักใต้แท้ๆได้รับรองมาตรฐานฮาลาลชาวใต้ร้อยก่อนใครหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นเฉพาะสาขาในภาคใต้อัลลอฮ์ฟอร์จูนเดนทัลโฮมคลินิกทันตกรรมของพี่น้องมุสลิมอุดฟันศัลยกรรมช่องปากรักษาโรคเหงือกรักษาฟันสะอาดปลอดภัยด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลพร้อมให้บริการกับทุกเพศทุกวัยด้วยทีมทันตแพทย์ใจดีและนุ่มนวลมีห้องละหมาดเปิดบริการ 10:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดวันจันทร์สอบถามโทร0950107171 02-012-0096เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีเชิญแวะมาตรวจฟันกับเราฟรีที่ฟอร์จูนเดนทัลโฮมนะคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฮาลาล SME นะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจทุกเสาร์และอาทิตย์ครับเวลา 19:00 น.ถึงเวลา 19:30 น.นี่ผมบุคลีเรืองปาดนำเรื่องราวดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมทราบมั้ยครับว่าแต่ละปีนั้นนะฮะทั้งมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่เป็นทันตแพทย์นะฮะทั้งที่เป็น4มหาลัยชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าแต่ละรุ่นที่จบมาเนี่ยนะครับหามุสลิมแทบจะไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะเราเชิญทันตแพทย์หญิงนะฮะคือนอกจากจะเป็นทันตแพทย์แล้วยังจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีไอเดียที่จะทำคลินิกทันตแพทย์ที่เป็นฮาลาลเนี่ยนะฮะมาผมจะเอาเรื่องนี้มาเสนอกับคุณผู้ชมนะฮะในวันนี้นะครับ Fortune Dental Home Clinic ครับโดยทันตแพทย์หญิงอามานะห์นามศิริเลิศครับเชิญทักทายคุณผู้ชมครับค่ะซัมกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับนอกจากจะเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยนะฮะต้องถามคนนี้ฮะก็คือว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคุณหมอนะฮะคุณมะซะละมะห์นามศิริเลิศครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับไม่ต้องเก่งนะฮะอันนี้คนดูประมาณ ล้านคนนะ ก็เรื่องของทางคุณหมอจูนเล่าให้ผมฟังว่างานสัมมนาเนี่ยนะฮะตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยมีเราคนเดียวที่เป็นมุสลิมค่ะในรุ่นแล้วฮะแล้วก็เขายังไงครับคือรุ่นก่อนนั้นก็ไม่มีจะมีเป็นบางรุ่นนะคะครับคืออย่างตัวเองเรียนที่ของจุฬาครับค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าเวลาไปประชุมมันก็อาจจะบางทีจะมีการทำกิจกรรมร่วมกับหลายๆมหาลัยของเราก็ไม่ค่อยจริงๆรุ่นตัวเองก็คือไม่มีเลยที่จะเป็นมุสลิมด้วยกันส่วนรุ่นพี่ก็จะมีแค่รู้สึกตอนที่เราเรียนจะมีแค่คนเดียวเองด้วยเป็นผู้ชายเรามีความเรียกว่าแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กๆอยากจะเป็นทันตแพทย์มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำได้ไหมคือจริงๆแล้วอะค่ะตอนแรกไม่ได้ฟิกไอเดียขนาดว่าต้องเป็นทันตแพทย์ก็คือคิดว่าเราอยากทำอาชีพที่แบบว่าได้บุญแล้วช่วยเหลือคนแต่พอเรารู้ว่าเราชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆคือคะแนนมาทางสายวิทย์ครับชอบวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ประถมเลยค่ะแล้วพอเข้าช่วงม.ปลายก็ชอบชีวะเคมีอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาสายทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็พอเราเอนทรานซ์จริงๆแล้วคะแนนค่อนข้างสูงก็เลยเหมือนเราเลือกได้กว้างว่าอะไรก็ได้จากนั้นเราก็เลยคิดว่าเป็นทันตแพทย์ก็เป็นอะไรที่แบบเหมาะกับผู้หญิงดีอะไรเงี้ยครับผมมะนี่มีส่วนในการบังคับลูกไหมฮะว่าเนี่ยแกหน้าโตไปเนี่ยแกต้องเป็นหมอฟันนะอะไรเงี้ยเพื่อที่มาดูแลฟันมะอันนี้เกี่ยวไหมฮะเป็นเรื่องราวเป็นยังไงครับครับผมเพราะว่าการเลี้ยงลูกต้องดูความถนัดของลูกค่ะเราจะไม่บังคับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเรียนดีเรียนเก่งเราก็จะไม่บังคับว่าต้องเรียนหมอนะจะต้อง เรียนในสิ่งที่แม่ต้องการพ่อต้องการ อันนี้ไม่เลยคือถ้าเขามีความเรามีความเชื่อว่าถ้าพระองค์เรากำหนดแล้วแล้วเขา
มีความสามารถเราก็ส่งเสริมอยู่ข้างหลังดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่ผมได้เชิญทั้งสองท่านมาออกรายการเนี่ยนะฮะปกติผมก็มีนะเพื่อนที่เป็นหมอเนี่ยนะฮะแต่ว่าพ่อกับแม่เขาเป็นหมอไงอันนั้นคือบรรยากาศแล้วก็การโดนบีบบังคับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เขาต้องได้ลูกเป็นหมอแล้วนะแต่นี่นิมะเนี่ยอยู่บ้านดูแลลูกธรรมดาเป็นชาวบ้านมันมีความที่ยิ่งใหญ่อยู่คือการสร้างสมดุล ระหว่างทางศาสนากับสามัญเนี่ยมะถามว่ามะทำยังไงครับคือต้องบอกว่าในเรื่องของการดูแลลูกเนี่ยครับเนื่องจากว่ามะเองเนี่ยนอกจากจะเป็นแม่บ้านแล้วเนี่ยก็ได้รับราชการด้วยนะคะอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ย ก็คือลูกก็จะส่วนหนึ่งก็จะอยู่กับโตกับกีด้วยก็คือเป็นครอบครัวก็มีความตั้งใจอะค่ะว่าลูกก็ควรจะได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดแล้วก็ควบคู่ไปทั้งสามัญทั้งศาสนาด้วยก็จะให้ลูกเรียนศาสนาในตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วแล้วก็นอกนั้นก็จะให้เขาได้ฝึกฝนทำการบ้านแล้วก็ในสิ่งที่เขาเรียนมานะคะคุณหมอจูนเขามีแววตั้งแต่เด็กไหมฮะว่าคนนี้ต้องมาทางสายหมอแน่เลยคนนี้มีไหมฮะมีค่ะมีเลยเขาจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วมีความจำที่ดีเลิศมากเลยคือสอนอะไรปั๊บนี่เขาจะจำแล้วก็สามารถทำได้ทันทีครับมะมีลูกมีลูกกี่คนนะมีลูก3คนค่ะเป็นแบบนี้หมดเลยป่ะทุกคนก็รักการเรียนทุกคนแล้วก็เป็นเด็กที่ดีทุกคนนะคะก็อยู่ในอีหม่านก็คือเราให้เขาเรียนรู้ศาสนามาตั้งแต่อนุบาลพอเขาอยู่ประถมเนี่ยเขาก็ได้เรียนทั้งเรียนทั้งเรื่องของศาสนาเรียนทั้งสามัญแต่ว่าเขาจะต้องเป็นเพราะว่าศาสนาต้องอยู่ในใจเขาครับเพราะว่าเวลาเขาไปไหนเนี่ยเขาก็จะมีหลักอยู่ในใจเขาครับถ้าว่าเขาไปผิดทางครับอิหม่านในใจเขาจะบอกเขาเองผิดถูกนะฮะก็ท่านผู้ชมทราบไหมฮะว่าบ้านของมะเนี่ยนะฮะที่เลี้ยงดูคุณหมอมาจนได้เป็นคุณหมอทุกวันเนี่ยอยู่ในชุมชนมุสลิมที่พอเราเอ่ยปุ๊บเนี่ยเราจะนึกว่าเอ้ยมันมีมุสลิมที่แบบว่ารักการเรียนอยู่ในชุมชนนี้ด้วยหรือเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมในชุมชนอยู่เนี่ยมีแต่สิ่งที่สิ่งเร้าทำที่ทำให้เด็กเนี่ยนะฮะไปสนใจเรื่องอื่นๆนะจะน่าถ้าเป็นจะไปเป็นแว้นไปอะไรตะก้อยอะไรไปเงี้ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทีนี้คุณหมอเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะสำหรับคนที่บอกว่าที่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งแวดล้อมนะฮะอันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ทฤษฎีเนี่ยผิดใช่ไหมฮะคุณหมอนี่มีประวัติในวัยเด็กยังไงบ้างครับที่อยู่ในชุมชนนี้มาแล้วก็สามารถที่จะเรียนแล้วก็สามารถที่จะกำหนดว่าฉันอยากจะเป็นหมอฉันก็ได้เป็นเนี่ยอันแรกเลยต้องอัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้เป็นด้วยนะคะแต่ว่าคือเราเองก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยคือถ้าเรียนศาสนามาตั้งแต่เล็กๆแล้วเราส่วนนึงก็คือเรารู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรผิดบาปไปเราก็เหมือนเราก็กลัวเรื่องเกรงกลัวเรื่องนรกอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่สองก็คือพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาเนี่ยเราก็กลัวว่าเขาจะเสียใจถ้าเราเรียนได้ไม่ดีเพราะว่าอย่างพ่อกับป้ากับม้าเนี่ยเขาจะสอนตลอดว่าเราต้องเรียนให้เก่งๆนะเรียนดีๆเราจะได้งานดีๆทำอันนี้เป็นคำสอนของพ่อแม่ทุกคนใช่ไหมครับให้เรียนดีๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะฟังที่จะเชื่อฟังพอเข้าสู่วัยที่จะติดเพื่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะนำไปสู่เรื่องราวที่เรื่องเหลวไหลใช่ไหมฮะแล้วก็จากเดิมที่รักการเรียนอาจจะมันมีเยอะนะเด็กมุสลิมเราที่ตอนเล็กๆเนี่ยรักการเรียนความจำดีแต่ว่าเวลาเริ่มที่จะคบเพื่อนที่จะพาไปเรื่องเลอะเทอะเนี่ยก็ไปเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้มะมีการสกรีนยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอ๋อค่ะเดี๋ยวพูดเรื่องครอบครัวก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องหาก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการที่ได้ทันตแพทย์มาคนนึงเนี่ยเรื่องราวในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเชิญค่ะก็คือทั้งมะทั้งป๋าก็คือคุณพ่อประสิทธิ์ครับนามสิริเลิศเนี่ยครับคุณพ่อก็ทำอยู่ไฟฟ้านครหลวงนะคะครับก็เรามีลูก3คนค่ะ คุณหมอก็เป็นคนโตแล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงซึ่งขณะนี้ก็จบโทที่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลนะคะแล้วก็มีหมอ2คนที่3ก็คือ
ลูกชายก็เป็นเรียนอยู่คณะเทคโนโลยีวิศวะอุตสาหการที่ประจอมเกล้าพระนครเหนือคือลูก3คนก็จะเป็นลูกที่พูดง่ายว่าเขารักเรียนอยู่ในอุบาทแล้วก็กลัวบาปนะเขาก็อยู่อ่านหนังสือแล้วก็เรียนศาสนาแรงจูงใจของพวกเขาเนี่ยค่ะเขาก็คงอาจจะได้จากสิ่งที่เขาพบเห็นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ชี้แนะชี้นำด้วยนะแต่ว่าในส่วนรายล้อมไปด้วยตัวอย่างที่ไม่ดีก็บอกว่าอย่างนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งก็มีส่วนอาจจะได้รับการสั่งสอนจากทางโรงเรียนบ้างทางข่าวสารบ้างแล้วก็ทางเราก็ได้ให้ความรู้เรื่องศาสนาเรื่องอะไรของเขาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความคิดของเขาทั้ง3คนก็อัลลอฮ์ให้ประทานให้จริงๆว่าเขามีความสำเร็จในส่วนของความมานะของเขาความพยายามของเขาแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างที่ดีค่ะคืออย่างน้องสาวคนที่เรียนที่โทก็ทำงานสถาบันอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลเรื่องอาหารด้วยนะคะก็อันนี้ถือว่าก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวของเรามาทำขนานกันไปยังไงครับระหว่างการเรียนสามัญนะอันนี้คุณหมอเขารักการเรียนอยู่แล้วทีนี้เรื่องศาสนาเนี่ยนะฮะมาใช้เวลาตรงไหนหรือว่าจับเขามาลงในตารางไหนคุณพ่อคุณแม่คือเรากลับจากงานเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ปูพื้นฐานเรื่องของครูที่จะมาสอนที่บ้านด้วยแล้วก็วันศุกร์ถ้ามีโอกาสเราจะไปกันทั้งครอบครัวเราจะไปละหมาดนะคะแล้วได้พบเจอญาติพี่น้องวันอีดวันออกขยีวันเวลามีวันอีดเนี่ยเราก็จะไปหาญาติพี่น้องแล้วเราได้ไปทำละหมาดแล้วถ้ามีเวลาเราก็จะไปทำเข้าชมรมอะค่ะครับดีน้องก็เข้าชมรมมุสลิมด้วยแต่ตั้งแต่เล็กๆก็จะให้เข้าค่ายค่ายที่สูงกว่าค่ายอบรมจริยธรรมนะใช่เข้าอบรมด้วยให้ไปอยู่ที่ค่ายเลยครับถามคุณหมอบ้างดีกว่าฮะการที่เราได้มีก็เรียกว่าทำฝันให้เราของเราให้เป็นจริงเนี่ยนะฮะจนมีวิชาชีพจนตอนนี้เปิดคลินิกเป็นฟอร์จูนเดนทัลโฮมแล้วเดี๋ยวซึ่งกำลังจะพูดในอันดับต่อไปเนี่ยนะถามว่าคุณหมอครอบครัวมีส่วนกับกับความสำเร็จนี้ขนาดไหนฮะมีส่วนมากค่ะครับเพราะว่าคือเราตั้งแต่เด็กๆเลยว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ไปรอเราเรียนพิเศษไปรับไปส่งเราเรียนเนี่ยไม่ใช่แบบว่าให้กลับเองมีบ้างให้กลับเองบ้างมีบ้างมีบางครั้งเนี่ยเวลาเขากลับมาจากการทำงานแล้วรถติดมากอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออกลับก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยให้กลับเองแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการเปิดคลินิกหรือว่าเรื่องของการเรียนเนี่ยคือเราจะปรึกษาเขาจะปรึกษากันตลอดว่าทุกเก้าจะปรึกษามะใช่ก็คือเหมือนเขาเป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งเพื่อนเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอินเวสเตอร์ด้วยป่ะด้วยค่ะด้วยนะโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าเราเดินถูกทางหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกขาดกำลังใจเงี้ยเราก็จะปรึกษาเขาตลอดครับอ๋อแสดงว่าคือทุกการตัดสินใจนะฮะทั้งการเลือกสายที่เรียนทั้งการเลือกคณะทั้งการเลือกที่ทำงานด้วยป่ะมีส่วนก็ปรึกษามาตลอดใช่ตอนนั้นที่เรียนจบจนเป็นทันตแพทย์อย่างสมบูรณ์แล้วแล้วก็ชีวิตของการทำงานนี้เริ่มต้นยังไงครับก็ตอนที่จบมาเป็นทันตแพทย์ใช่ไหมคะก็มาใช้ทุนก่อนใช้ทุนประมาณ2ปีที่โรงพยาบาลสมรงค์ท่าที่จังหวัดสุรินทร์อ๋อต้องไปนู่นเลยใช่ค่ะอ๋อครับก็ต้องเดินทางนั่งรถไฟไปทั้งคืนเลยก็คือเพื่อที่จะไปถึงว่าไปทำงานที่สุรินทร์ไปกลับเหรอไปอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าไปคือจะกลับมาเดือนละ2ครั้งอ๋อโอเคแต่ว่าต้องนั่งเป็นรถไฟครับครับนั่งรถไฟไปกลับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าแล้วก็มาตามเขาก็จะมารับมาส่งที่สถานีรถไฟอันนั้นคือเป็นภาคบังคับที่เราจะต้องทำตามเงื่อนไขของทุนเขาอันนั้นนะฮะครับแล้วพอหลังจากนั้นแล้วก็ไปเริ่มแล้วก็หลังจากนั้นพอเราสะสมประสบการณ์เราอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าเรามันเดินทางค่อนข้างลำบากก็เลยตัดสินใจว่าเรายอมใช้ทุนต่ออีกสักปีนึงใช้ทุนคือปกติต้อง3ปีเงี้ยค่ะเราก็จ่ายเงินเองแล้วก็ไปปรึกษาคุณแม่อยู่เพราะจริงๆคุณแม่อยู่ทำราชการเขาก็อยากจะให้เราอยู่ราชการแหละแต่ว่าด้วยความที่มันไกลบ้านมากก็เลยคิดว่าเรานึกถึงว่าเราอยากอยู่กับพ่อกับแม่ไหนๆเราจบมาแล้วเพราะตอนเรียนก็อยู่หอด้วยตอนเรียนมีอยู่หอด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนกับพอเราตั้งแต่เราเริ่มเรียนทันตแพทย์เนี่ยเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านแหละรู้สึกว่าพอจบมาก็ยังไม่อยู่บ้านอีกเริ่มอยากจะกลับบ้านก็เลยยอมจ่ายเงินเองก่อนแล้วก็กลับมาท
ทำโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านครับโรงพยาบาลเน้ามิน9ครับผมค่ะโรงพยาบาลศิริรักษ์อย่างเงี้ยค่ะและปัจจุบันนี้ปัจจุบันอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเวชธานีครับผมค่ะแล้วก็ที่คลินิกโรงพยาบาลเวชธานีนะฮะแล้วก็คลินิกFortune Dental Home Clinic เนี่ยจำได้ไหมฮะว่าตอนเริ่มเนี่ยมันเป็นไอเดียใครปรึกษากันยังไงแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้ยังไงจำได้ไหมฮะครับผมเชิญฮะก็ปรึกษากับครอบครัวค่ะครับก็ตอนแรกเราทำงานเนี่ยเราสะสมประสบการณ์เรามองว่าหลายปีแล้วครับแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เรามีครอบครัวแล้วเราอยากจะอยู่ใช้ชีวิตบางส่วนเนี่ยอยู่บ้านบ้างเพราะว่าเราต้องขับรถออกไปทำงานทุกวันก็จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาทางแฟนด้วยอะไรเงี้ยหลายคนว่าเออเราเปิดคลินิกกันเถอะเขาก็ทุกคนก็ซัพพอร์ตเราดีหมดเพราะว่าเปิดเลยก็เลยตัดสินใจก็ไปเลือกพอดีบ้านเนี่ยค่ะอยู่ทางย่านแถวสวนสยามเราก็มองว่าเราไม่อยากอยู่ไกลมากจากที่ทำงานคือเวชธานีแล้วก็ไม่อยากอยู่ไกลจากบ้านเราก็เลยตั้งอยู่ที่ถนนสามวาถนนสามวาก็คือว่าถนนสามวาเข้าไปในช่วงที่เขาเรียกว่าเลยมี KFC ใหญ่ตรงซีนทุ่งนะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเนี่ยหรือว่าเบอร์เนี่ยนะก็ขึ้นปรากฏให้บนหน้าจอแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เราไปใช้บริการกันความคือไอเดียทางธุรกิจที่คิดว่ามุสลิมะที่สูงอายุหรือจะไม่สูงอายุก็ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันเนี่ยการที่มีทันตแพทย์มุสลิมะคอยดูแลเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นไหมครับแน่นอนเลยค่ะมีลูกค้าเยอะไหมที่แบบว่ามันเป็นโต๊ะเป็นอะไรมาซ่อมฟันปลอมมาอะไรทำรากฟันอะไรเงี้ยเยอะไหมครับตั้งแต่ทำโรงพยาบาลมาเลยก็คือจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมะเนี่ยจะพยายามเลือกที่เป็นพยายามจะเลือกเราทั้งอาหรับที่เดินทางมาด้วยเพราะว่าเขาสบายใจมุสลิมในเมืองไทยก็มีพฤติกรรมเดียวกันใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าเราการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดมากเพราะว่าเนี่ยคือศีรษะเขาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันใกล้มากถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นหมอผู้ชายบางทีเขาจะรู้สึกเออจะเกรงเราสมควรเหมือนมีอะไรมากั้นอ่ะ ใช่ใช่ไหมฮะเออในคือผมว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่มุสลิมเรามีปัญหาเรื้อรังเรื่องช่องปากเนี่ยเพราะเวลาไปโรงพยาบาลหรือว่าไปหาคุณหมอเนี่ยไปเจอคุณหมอกิตติเงี้ยไปเจอคุณหมออะไรที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยไม่เป็นไรคือเราหามุสลิมเนี่ยยากแล้วอันนั้นประการแรกนะฮะแล้วก็มาเป็นผู้ชายด้วยอาจจะมีบ้างที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าก็ไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมฮะเพราะนั้นคลินิกก็เลยเตรียมเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศให้กับลูกค้าที่เป็นมุสลิมมีห้องละหมาดมีห้องไอ้นี่เป็นไอเดียใครฮะอันนี้ก็คือทำไมเราไม่คิดว่าเปิดคลินิกก็เปิดคลินิกไปทำไมจะต้องชูว่าเป็นคลินิกคาร้านเพราะว่าเรามองว่าเราเป็นมุสลิมเรารู้ว่าการทำฟันในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นชั่วโมงบางคน2ชั่วโมงบางคน3ชั่วโมงสำหรับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคลากรเองคือหมอเองทางผู้ช่วยหรือว่าทางญาติผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะกินเวลานานมันจะข้ามไปเป็นเวลาอื่นที่จะละหมาดแต่ถ้าเรามีห้องละหมาดให้เขาไม่ต้องกลับไปถึงบ้านแล้วเขาต้องมากดอใช้เขาก็สามารถจะใช้ห้องละหมาดของเราได้แล้วก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันปลอดเชื้อที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่มันไม่ฮาลาลก็ไม่จำเป็นคือคำว่าฮาลาลเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาส่วนผสมของน้ำมันหมูมาเป็นสารหล่อลื่นในช่องปากไม่ใช่นะฮะผมว่าถึงว่าการฮาลาลก็คือว่าทันตแพทย์มุสลิมะดูแลช่องปากของมุสลิมะใช่ไหมฮะแล้วที่คลินิกนี้ก็มีคุณหมอผู้ชายที่ดูแลผู้ชายด้วยคุณหมอผู้ชายก็มีนะก็มีคือจริงๆแล้วเรามีหลายท่านนะคะมาให้บริการแล้วก็มีคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นรักษารากฟันจัดฟันนะคะอย่างหมอเองหลักๆก็คือจะทำเรื่องรากเทียมแล้วก็ที่เหลือก็คือจะทำทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีคุณหมอท่านอื่นที่มีความรู้ความสามารถมาสลับกันเพราะว่าหมอเองต้องเข้าโรงพยาบาลต้องทำที่โรงพยาบาลด้วยเข้ากับโรงพยาบาลด้วยแต่เวลาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คลินิกนะใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่คลินิกครับผมเพราะนั้นนะฮะปัญหาของบรรดาโต๊ะทั้งหลายนะฮะที่มีความรู้สึกว่าฉันต้องไปนอนอ้าปากเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งให้กับคุณหมอดูเนี่ยนะฮะบางทีความเป็นกังวลหรือว่าความใกล้ชิดความเข้าใจกันในมูลเหตุของทางด้านศาสนาเนี่ยตอนนี้นะฮะ Fortune Dental Home Clinic เป็นทางออกที่ดีสำหรับท่านนะครับเดินทางไปมาสะดวกและในวันนี้นะฮะ Fortune Dental Home Clinic เนี่ยครับเขาได้เตรียมแพ็กเกจในการดูแลช่องปากเนี่ยฟรีให้กับ2ท่าน2สายที่โทรเข้ามานะเขาบอกว่าตรวจสุขภาพฟันฟรีเวลามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีของขวัญมีเป็นกิฟต์เซตให้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นมีอะไรบ้างครับในชุดกิฟเซ็ตจะมีเป็นดูแลสุขภาพช่องปากมันก็จะเป็นปาสีฟันยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากให้ครับผมแต่ว่าไม่แต่ไม่ใช่ว่าให้แปรงเอาไปแปรงนะคือท่านได้มามีโอกาสได้มาให้คุณหมอเนี่ยตรวจนะครับแล้วก็มีการวางแผนกันว่าจะดูแลจะแก้ไขกันไปยังไงทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องมีความสำคัญมากส่วนใหญ่คนที่ไม่ยอมเข้าไปทำฟันเพราะว่าเกรงว่ามันจะแพงของเราไม่แพงค่ะเพราะว่าอย่างตัวหมอเองก็คือทำมาหลายโรงพยาบาลแล้วเราเข้าใจว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแพงเพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วนบุคลากรจำนวนเยอะที่เขาจะต้องมีที่ต้องดูแลต้องดูแลครับเครื่องไม้เครื่องมือใช่ของคุณหมอเนี่ยที่ไม่แพงเพราะว่าเอาอุปกรณ์มือสองมาก็เปล่านะไม่ผมไปดูแล้วนะเขาเป็นอุปกรณ์เวอร์ชันล่าสุดนะครับของอะไรแต่ละอย่างนี่บางทีกดปุ่มปึ้งนี่เนี่ยเปลี่ยนฟันให้ทันทีเลยอย่างนั้นเลยไหมครับไม่ยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยก็เราพยายามจะเลือกใช้ของใหม่ใช่ของใหม่ทุกอย่างแล้วก็เป็นพยายามจะใช้แบบอะไรที่เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เราดูแล้วเราได้แอกจากฟิล์มจากอะไรได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเราอาจจะได้แอกจากฟิล์มได้เลยหรือว่าเราดูแล้วเนี่ยเราช่วยให้เราวิเคราะห์อะไรได้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะผู้ที่เป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องช่องปากเรื่องเดียวกันปะจริงๆก็เรื่องเดียวกันใช่ค่ะเพียงแต่ว่าพี่น้องมุสลิมเราบางทีก็อาจจะด้วยความที่ว่าเขาอาจจะไม่บางคนเขาก็ไม่ได้คำนึงถึงตรงจุดนี้รอจนปวดหรือรอจนฟันโยกอะไรเงี้ยมีเหมือนกันก็อยากจะให้พยายามมา6เดือนครั้งก็ยังดีมาดูถ้าไม่มีอะไรก็อย่างน้อยเราได้ขูดหินปูนได้ตรวจฟันก็ยังดีในโปรเจกต์ที่ดูแลฟันชุดใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่สามารถที่จะผ่อนชำระได้เพราะว่ามันไม่ได้วันเดียวจบใช่ไหมเช่นการรักษารากฟันเนี่ยมันไม่ได้มาครั้งเดียวจ่ายตังค์ทีเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค่ะต้องอธิบายให้เข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยไปทำฟันกันเราจะรอจนกว่าจะหมดปากแล้วก็ไปหาฟันปลอมใส่ทีเดียวซึ่งมันแพงกว่าด้วยค่ะใช่เพราะว่าการรักษาด้วยการขูดหินปูนอุดฟันเนี่ยมันถูกกว่าการที่เราจะมาถอนแล้วใส่ฟันปลอมหรือว่าการที่ต้องมารักษารากฟันใส่เดือดทำครอบซึ่งตัวนั้นมันจะแพงกว่าแต่ของเราเนี่ยก็คือจะแบ่งชำระได้หลายครั้งแล้วก็ราคาเริ่มต้นก็คืออุดฟันขูดหินปูนถอนฟันเนี่ยก็คือจะเริ่มที่600เท่านั้นเองครับผมเริ่มที่เท่าไหร่นะเริ่มที่600บาทที่600บาทนะอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วไม่มีค่าชาร์จเพิ่มเติมที่เป็นส่วนของบางที่มันจะมีเซ็ตค่าเปิดเซ็ตสเตอร์ไลน์ค่าอะไรแต่ของเราจะรวมหมดเลยรวมให้เลยนะฮะแล้วก็ช่วงวัยไหนบ้างครับที่ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพฟันจริงๆตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเลย okay. ก็มาได้เลยมาได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆนี่เขาเคลือบฟูร์ไลน์นะใช่เคลือบฟูร์ไลน์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฟันผุแล้วก็เราสอนวิธีการทำความสะอาดให้ฟันน้ำนมอยู่ไปนานๆจนตามวาระตามอายุใช่ค่ะไม่งั้นฟันก็จะซ้อนเกหรือว่าเด็กอาจจะไม่สามารถที่จะเคี้ยวอาหารได้ปกติพัฒนาการเขาก็จะน้อยกว่าปกติได้โอเคนะมีสายเข้ามานะฮะหลังจากที่น้องเสียบสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับสลามอะไรกุ้มครับอะไรกุ้มสลามจ้าโทรจากไหนจ้านี้จากพัทยาจ้ะพัทยาแหมนะพัทยากับคลองสามวาเนี่ยใกล้กันเนี่ยนิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวมาให้หมอเขาตรวจฟันหน่อยฟังเรื่องราวของทันตแพทย์มุสลิมะที่ผมเอามาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างฮะโอ้รู้สึกแบบชอบมากเลยอ่ะชอบรักษาฟันอยู่แล้วอ๋อชอบรักษาฟันอยู่แล้วปกติทำฟันเองเลยป่ะครับชอบอยู่แล้วเนี่ยได้ทำจากที่ร้านจ้ะอ๋อนะครับปกติหาที่หมอคนไหนอยู่ฮะก็จะเป็นคลินิกอยู่ที่แถวนี้ปากซอยเนี่ยค่ะปากซอยบ้านนะฮะแถวพัทยาการหาจอมเทียนเลยค่ะจอมเทียนนะครับแหมแล้วถ้าเกิดว่าจะมีกิฟต์วอเชอร์ให้นี่ไปตรวจสุขภาพฟันฟรีแล้วก็มีกิฟต์เซตให้นี่จะไปไหมอ๋อจะไปค่ะเพราะว่ามีบ้านอยู่กรุงเทพพอดีอ๋อฉันไม่น่าถามฉันน่าถามเรื่องอื่นมากกว่าอันนี้ถามหน่อยนะว่าคุณหมอเนี่ยเขาชื่ออะไรเนี่ยคำถามง่ายๆเนี่ยก่อนไม่รู้แต่ว่าเพิ่งเยาละบาดเสร็จแล้วออกมาเจอพอดีจนละบาดเสร็จนะฮะอ้าวงั้นช่วยสรุปให้ฟังหน่อยว่ามะเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นหมอเนี่ยเล่าให้ผมฟังนิดนึงว่าเลี้ยงทำยังไงถึงได้ลูกเป็นหมอเนี่ยไม่ได้ฟังอีกก็ไม่ได้ทำฟังอีกเลยเหมือนกันหมอนี่เปิดมาปุ๊บก็กดโทรศัพท์เลยนะแต่จะรู้ว่าคลินิกอย่างเดียวจะมีฟอร์จูนคลินิกอันเนี้ยนะครับต่างจากคลินิกทั่วไปยังไงครับก็รักษาแบบว่าเป็นแบบดูแลมุสลิมะอะไรเงี้ยฮะไกลละนะฮะ มีสถานมีห้องอะไรครับมีห้องละหมาดด้วยจ้ะสำหรับคนที่มารอก็คือไม่ต้องกลับไปใช้ที่บ้านเนี่ยโอเคนะ
เอาไปเลย1ชุดใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ปรึกษากันปรึกษากันในระยะยาวเลยครับว่าจะดูแลรักษาฟันกันแบบไหนนะฮะเพราะว่าทางบ้านก็ชอบดูแลฟันอยู่แล้วดีมากเลยครับหายากนะมุสลิมที่ชอบดูแลฟันนะขอเบอร์ด้วยจันนี้081 084มันเบอร์นี้สั้นจริงเลย08467เบอร์โทรศัพท์เรานี่แปลกนะสมมุติถ้าว่าไม่รวดเดียวเนี่ยมันจำไม่ได้นะมันต้องแบบพูดทีเดียว084670993นี่นะเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวคุณหมอโทรไปคุยด้วยนะจ้าจ้าสวัสดีคุณครับวะอะไรคุณสลามจ้าจะเป็นไม่ได้ไหมครับถ้าผมจะขออีกหนึ่งสายให้โทรเข้ามานะแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้แล้วก็เราทาง Fortune Dental Home เนี่ยนะครับโดยคุณหมอจูนคุณหมออมนะนามสิริเลิศเนี่ยนะฮะก็จะมอบกิฟต์เซตนะฮะในการดูแลช่องปากไปตรวจสุขภาพฟันฟรีนะฮะแล้วก็มีอะไรให้ท่านได้กลับบ้านเอาไปใช้ในการดูแลฟันของท่านเองด้วยที่บ้านนะฮะสวัสดีกุ้มครับสวัสดีกุ้มมาปิดเสียงทีวีนะครับครับสวัสดีกุ้มครับโทรจากไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพมันบริเวณไหนของกรุงเทพฮะอยู่แถวมินบุรีเนี่ยค่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆกันเลยนะเหมือนกับหายใจรถต้นคอกันเลยนะอยู่แถวมินนะ ฟังมาเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าฟังมาตั้งแต่เริ่มรายการหรือเปล่าครับก็มาสักช่วงท้ายๆแล้วค่ะช่วงท้ายๆนะฮะประทับใจ เรื่องราวตรงไหนบ้างเป็นพิเศษฮะเกี่ยวเรื่องวันนี้ที่ผมนำเสนอฟังก็มีที่ละหมาดนะคะที่คลินิกอะค่ะครับฟังทันฟังเรื่องของมะหรือเปล่าครับว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ได้เป็นหมอเนี่ยทันไหมฮะได้โดยรวมว่าเลี้ยงทางศาสนาด้วยอะค่ะให้ความรู้ทางศาสนาด้วยแล้วก็ทางมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้สองด้านเลยยากไหมฮะสมมุติถ้าจะบาลานซ์สองเรื่องนี้ให้ไปพร้อมๆกันเนี่ยยากไหมไม่มันก็ไม่ยากนะคะก็คือมันไม่ยากแต่ต้องทำทำไปด้วยค่ะต้องตั้งใจทำแล้วก็ส่วนใหญ่พ่อแม่เราจะไม่ทำส่วนใหญ่ที่สามัญก็เข็นสามัญกันอย่างเดียวนะใครมาทางศาสนาก็เข็นศาสนากันอย่างเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องทำเลยก็คือว่าเพื่อนของลูกเนี่ยเราต้องรู้จักด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าบอกว่าไปกับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนของมึงเรื่องของมึงอะไรเงี้ยเราต้องรู้จักด้วยว่าแบ็คกราวด์ที่บ้านของเพื่อนเขาเป็นอะไรใช่ไหมฮะเราถึงจะสบายเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเรียกว่าอะไรรสนิยมหรือว่าความที่เด็กๆเขาต้องการเขาอยากจะไปไหนกันใช่ไหมฮะคุ้นของค่ะนะฮะขอเบอร์ด้วยผมให้นี่ไปตรวจฟันค่ะ089ค่ะอย่าจะต้องร้องไห้รันค่ะครับผมสุดท้ายนะฮะให้คุณหมอได้เชิญชวนพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ไปใช้บริการที่คลินิกครับค่ะก็สำหรับใครที่รับชมอยู่นะคะแนะนำว่าลองมาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเดนทัลโฮมนะคะครับก็ของเรามีบริการทุกอย่างเลยครบวงจรไม่ต้องไปทำที่ไหนแล้วมีแพทย์เฉพาะทางมีทันตแพทย์เฉพาะทางมีอุปกรณ์ครบมีห้องละหมาดแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเพราะว่าของเราสามารถที่จะนั่งดูทีวีนั่งทานน้ำทานขนมอะไรได้สบายสบายเหมือนอยู่บ้านเลยวัยนึงที่หาหมอฟันยากที่สุดคืออะไรไหมวัยเด็กอย่างผู้ใหญ่เนี่ยเราเต็มใจแล้วเอาอ้าปากให้คุณหมอตรวจแต่เด็กนี่นะฮะกว่าจะไปกว่าจะถอนฟันกว่าจะอุดกว่าจะอะไรเนี่ยนะฮะเราต้องหลอกล่อนี่แต่ว่าพอมาเจอคุณหมอจูนนะครับมานั่งเลยครับนั่งอ้าปากให้คุณหมอจูนนั่งจนน้ำลายไหลเพราะคุณหมอจูนเขาใจดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีรัศมีความเมตตากับเด็กๆใครที่มีปัญหาเรื่องพาลูกพาหลานไปคลินิกทำฟันนะลงมาที่นี่ฮะนะครับวันนี้เราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในเสาร์หน้าครับมูบิลไลต์ตอฟิกวะฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ When I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh. You know what he did, Musa gave it to the mosh. When I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh.